สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เรามาดูระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐและ S-400 ของรัสเซียซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่าสามารถตรวจจับแม้กระทั่งเครื่องบินขับไล่ล่องหนได้กันค่ะMissile Defense System หรือ MD ก็คือระบบป้องกันขีปนาวุธเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในปี1950เพื่อป้องกัน ICBM หรือขีปนาวุธข้ามทวีปเนื่องจากความกลัวจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับโซเวียตอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาว่าระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าวสามารถกระตุ้นความกลัวของคู่ต่อสู้และนำไปสู่สงครามนิวเคลียร์แบบโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งสองประเทศจึงได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ABM ซึ่งจำกัดจำนวนขีปนาวุธและตำแหน่งของ ICBM และสิ่งต่างๆก็ได้เปลี่ยนไปในปี1981เมื่อโรนัลด์เรแกนผู้สนับสนุนอเมริกาอย่างจริงจังเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีฝ่ายบริหารของเรแกนได้ประกาศแผนริเริ่มการป้องกันเชิงกลยุทธ์หรือ SDI Plan ซึ่งนำเสนอแนวคิดในการป้องกันสหรัฐโดยการสกัดกั้นขีปนาวุธนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตจากอวกาศเป้าหมายเริ่มต้นของ SDI คือการสกัดกั้น ICBM จำนวน 2,000 ลูกของโซเวียตในกรณีที่เกิดสงครามนิวเคลียร์และดำเนินการโจมตีด้วยนิวเคลียร์เพื่อตอบโต้ดังนั้น SDI จึงถูกเรียกว่าแผน Star Wars แม้จะมีข้อจำกัดทางเทคนิคในขณะนั้นและงบประมาณจำนวนมหาศาลถึง 70,000 ล้านดอลลาร์แต่ในที่สุดแผนนี้ก็ต้องหยุดลงเนื่องจากไม่มีความคืบหน้าอย่างไรก็ตามแผน SDI ก็ได้ถือกำเนิดใหม่ในฐานะระบบป้องกันขีปนาวุธนั่นก็คือระบบ MD และฝ่ายบริหารของบุชก็ได้ยกเลิกข้อตกลง ABM กับรัสเซียในปี2002และเริ่มพัฒนาระบบ MD อย่างจริงจังในปี2004ทีนี้มาดูว่าระบบ MD มีการออกแบบและขั้นตอนการทำงานกันอย่างไรค่ะการสกัดกั้นขีปนาวุธส่วนใหญ่จำแนกตามระยะการบินของขีปนาวุธนำวิธีจุดสกัดขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ภายนอกหรือภายในชั้นบรรยากาศและวิธีการสกัดกั้นหากคุณดูภาพในวิดีโอขั้นตอนการบินของขีปนาวุธจะแบ่งออกเป็น3ช่วงระยะระยะที่1คือ Boost Phase หรือช่วงทะยานตัวระยะที่2 Mid Course Phase หรือช่วงกลางและระดับที่3 Terminal Phaseหรือช่วงระยะสุดท้ายก่อนโจมตีช่วงทะยานตัวจะเป็นช่วงหลังจากปล่อยขีปนาวุธขีปนาวุธจะยังไม่เร็วมากและมีข้อดีคือง่ายต่อการตรวจจับและสกัดกั้นเนื่องจากความร้อนจากเครื่องยนต์ดังนั้นการสกัดกั้นในระยะนี้จึงถือว่าเหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะสกัดกั้นในช่วงระยะทะยานตัวความเสี่ยงจากภูมิภาคที่ใกล้กับสถานที่ปล่อยและเนื่องจากระยะทะยานตัวของขีปนาวุธโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่3นาทีและมีปัญหาที่จะต้องตรวจจับและสกัดกั้นภายในเวลาอันสั้นเพียง3นาทีแม้ว่าจะมีการศึกษาวิธีการใช้อาวุธเลเซอร์ก็ตามแต่ระบบป้องกันที่สกัดกั้นในระยะนี้ก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาดังนั้นระบบ MD ในปัจจุบันจึงได้รับการออกแบบเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธในระยะช่วงกลางและช่วงสุดท้ายก่อนโจมตีสำหรับในช่วงระยะกลางมีวิธีการสกัดกั้นอยู่2ประเภทคือแบบการสกัดกั้นจากภาคพื้นดินและการสกัดกั้นแบบยิงจากทะเลขีปนาวุธสกัดกั้นจากภาคพื้นดินGBI ระบบสกัดกั้นหัวรบขีปนาวุธที่ชั้นนอกบรรยากาศโลกและขีปนาวุธสกัดกั้นที่ปล่อยจากเรืออีจิสในทะเลคือขีปนาวุธ SM-3 GBI เป็นระบบที่สกัดกั้นขีปนาวุธแบบทิ้งตัวที่ระดับความสูงที่สูงที่สุดในระบบ MD และไม่ทราบข้อมูลจำเพาะที่แน่นอนแต่ในการทดสอบในปี2003มีรายงานว่าระดับความสูงถึงมากกว่า 1,770 กิโลเมตรและระยะทางมากกว่า 5,300 กิโลเมตรด้วยความเร็วที่คาดว่าจะอยู่ที่20มัคหรือมากกว่าส่วนขีปนาวุธ SM-3 ล่าสุดที่ปล่อยจากเรืออีจิสมีพิสัย 1,200 กิโลเมตรความเร็ว 16-18 มัคและระดับความสูง 900-2,500 กิโลเมตรหัวรบที่ใช้หัวรบที่ใช้พลังงานจลซึ่งทราบกันดีว่ามีประสิทธิภาพในการสกัดกั้นขีปนาวุธแบบทิ้งตัวกล่าวอีกในหนึ่งก็คือไม่ใช่วิธีการใช้แรงระเบิดแต่เป็นวิธีการใช้พลังงานจลเพื่อชนกับขีปนาวุธนำวิถีเพื่อทำลายหรือเปลี่ยนทิศทางวิธีนี้เรียกว่า hit to kill method หรือพุ่งชนเพื่อทำลาย
ในปัจจุบันระบบ MD ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาใช้วิธีพุ่งชนเพื่อทำลายซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้พลังงานจนจากนั้นมาดูข้อมูลเกี่ยวกับระบบที่ใช้ในระยะสุดท้ายก่อนโจมตีคือระบบ PAT หรือระบบป้องกันในบริเวณพิกัดตำแหน่งสูงและระบบ Patriot PAT 3ที่ทำหน้าที่สกัดกั้นในตำแหน่งความสูงที่ต่ำกันค่ะคีปนาวุธแทดมีพิสัย200กิโลเมตรที่ระดับความสูงสกัดกั้น40ถึง150กิโลเมตรด้วยความเร็ว 8.2 มัคและเป็นระบบที่ใช้วิธีการพุ่งชนเพื่อทำลายเพื่อสกัดกั้นจากภายนอกหรือภายในชั้นบรรยากาศที่ช่วงระยะสุดท้ายก่อนการโจมตีส่วน Patriot Pat 3มีพิสัย40กิโลเมตรระดับความสูงในการสกัดกั้น20ถึง35กิโลเมตรด้วยความเร็ว 4.1 มัคในการป้องกันขีปนาวุธแบบทิ้งตัวและขีปนาวุธร่อนเครื่องบินขีปนาวุธอากาศสู่พื้นและพื้นสู่พื้นกล่าวโดยสรุปก็คือระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐเมื่อตรวจพบขีปนาวุธแบบทิ้งตัวขีปนาวุธ SM-3 ในทะเลและ GBI บนภาคพื้นดินใช้สำหรับการสกัดกั้นในช่วงระยะกลางและขีปนาวุธแทดและแพท3ใช้ในช่วงระยะสุดท้ายก่อนการโจมตีทีนี้มาดูระบบป้องกันขีปนาวุธที่พัฒนาขึ้นในรัสเซียเพื่อตอบสนองต่อระบบ MD ของสหรัฐกันค่ะระบบป้องกันขีปนาวุธของรัสเซียเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธ A235 ซึ่งมีบทบาทเหมือนกับระบบที่สกัดกั้นในช่วงระยะกลาง GBI ของสหรัฐขณะนี้ระบบ A235 ที่ใช้อยู่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและยังไม่ทราบข้อมูลจำเพาะที่แน่นอนแต่ทราบกันดีว่าขีปนาวุธที่ใช้ในระบบ A235 อยู่ในระหว่างการทดสอบและในฐานะระบบป้องกันในช่วงระยะสุดท้ายก่อนโจมตีก็จะมี S400 ที่มีชื่อเสียงลักษณะของ S400 คือมีการใช้ขีปนาวุธ4ประเภทเพื่อให้มีการป้องกันแบบหลายชั้นขีปนาวุธ4ประเภทที่ใช้โดย S400 คือขีปนาวุธ 9M96E พิสัย40กิโลเมตรและระดับความสูงของการสกัดกั้นอยู่ที่20กิโลเมตรขีปนาวุธ 9M96E2 พิสัย120กิโลเมตรระดับความสูงของการสกัดกั้นอยู่ที่30กิโลเมตรขีปนาวุธ 48N6E3 พิสัย250กิโลเมตรระดับความสูงของการสกัดกั้นอยู่ที่60กิโลเมตรขีปนาวุธ 40N6E พิสัย400กิโลเมตรระดับความสูงของการสกัดกั้นอยู่ที่30กิโลเมตรเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า S400 สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธแบบทิ้งตัวที่ความเร็วสูงถึง14มัคนอกจากขีปนาวุธแบบทิ้งตัวแล้ว S400 ยังมีชื่อเสียงในการสกัดกั้นเป้าหมายต่างๆเช่นเครื่องบินขีปนาวุธแบบร่อนโดรนขีปนาวุธนำวิถีและรวมถึงเครื่องบินขับไล่ล่องหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้เรดาร์3ประเภทในการตรวจจับเครื่องบินขับไล่ล่องหนได้แก่เรดาร์ X-band L-band และ VHF-bandสาเหตุที่ใช้ย่านความถี่ต่างกันถึง3ย่านก็เพราะว่าความถี่แต่ละความถี่มีลักษณะที่แตกต่างกันเรดาร์ VHF วัดระยะทางไปยังเครื่องบินล่องหนเรดาร์ L วัดทิศทางและระดับความสูงและข้อมูลทิศทางความสูงและข้อมูลระยะทางที่วัดโดยเรดาร์ X-band จะถูกรวบรวมเข้าด้วยกันเพื่อตรวจจับหาตำแหน่งที่แน่นอนของเครื่องบินล่องหนส่วนหัวรบที่ใช้ในระบบ S400 นั้นใช้ Proximity Field เป็นกระสุนระเบิดในระยะใกล้โดยไม่จำเป็นจะต้องพุ่งชนเป้าหมายโดยตรงไม่ใช่แบบพุ่งชนเพื่อทำลายซึ่งเป็นวิธีการแบบ MD ที่สหรัฐใช้ขีปนาวุธ 77N6 มีพิสัย600กิโลเมตรซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบเป็นขีปนาวุธประเภทพุ่งชนเพื่อทำลายที่ทราบกันดีว่ามีระดับความสูงในการสกัดกั้นประมาณ200กิโลเมตรและมีรายงานว่าจะมีการใช้ระบบ S500 ซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดจาก S400 กล่าวอีกในหนึ่งก็คืออาจจะกล่าวได้ว่าระบบป้องกันขีปนาวุธในช่วงระยะสุดท้ายก่อนการโจมตีของรัสเซียเป็นรูปแบบของการบูรณาการระบบทัสและ Patriot ของสหรัฐอเมริกาและติดตั้งขีปนาวุธหลากหลายรูปแบบเพื่อให้มีความสามารถในการสกัดกั้นทางอากาศที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้นอีกทั้งราคายังถูกกว่าระบบ MD ของสหรัฐซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมระบบ S400 ถึงได้รับความนิยมอย่างมากขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมยังสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อให้ช่องสามารถดำเนินแบบนี้ต่อไปได้โดยการโอนผ่านเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ